พระตีถลายรัตนะผ่านแผ้วพระเกี้ยวเจ้าตั้งสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งของหมู่เฮาตั้งหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จาภาษาธรรมพร้อมไปด้วยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ที่ท่านได้เปิดวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดต่างวาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมขอแสดงความนับถือสวัสดีลุงแนนผู้ควบคุมเสียงพร้อมกันนี้ขอเจริญปอนยาคณะสถาญาติโยมสาธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านมาแล้วเนอมาแล้วเนอมาแล้วเนอมาแล้ว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 มาปะกันในรายการธรรมะเพื่อชุมชนต่างสถานีวิทยุแห่งนี้อันมีสถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์และรวมทั้งทุกสถานีที่ฮับสัญญาณจากวัดห้วยตองซัก 98.75 แห่งนี้ แล้วก็หลายสถานีบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอสถานีวิทยุอำเภอฝางสถานีวิทยุหลายสถานีที่เปิดรับริ้งสัญญาณไปรายการธรรมะเพื่อชุมชนนี้จะมาปะกันทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา2 ทุ่มโดยประมาณโดยมีเก้ากับผมอัตมาภาพสมณเณรรักปัญโยนันแห่งวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนเป็นผู้ดำเนินรายการมาปะกันวันนี้เป็นวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563เดือน11เหนือเดือน9ใต้ออกมานี่8ค่ำวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนอสถาญาติโยมวันนี้เป็นวันพระวันศีลตั้งแต่เมื่อเจ้าตอนเมื่อเจ้าสถาญาติโยมก็ได้ปากันไปทำบุญตักบาตรพ่องก็จะต้านขันเข้าพ่องก็ใส่บาตรญาติปกในช่วงพรรษาช่วงวันพระตลอดพรรษาวัดไผ่วัดมันตั้งแต่เมื่อเจ้ามาตอนควายตอนบ่ายก็จะมีการฟังน้ำฟังธรรมกันตอนควายบางพ่องเปิ้นก็จะเตะกินข้าวง่ายแล้วบางพ่องเปิ้นก็จะเตะเมื่อเจ้าหันเลยเพราะว่าศรัทธาจะไปขึ้นลำย้อยศรัทธาจะไปเก็บปลาลำย้อยฟังธรรมเมื่อเจ้าสะพ่องก็ว่าโอ้ควายหน่อยกะบ่ายโมงบ่ายสองก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็แต่ละวัดแต่ละวามันก็จะบ่เหมือนกันจะบ่เหมือนกันแต่ทางวัดอาตมานี่ก็ตอนบ่ายนะที่วัดอาตมานะตอนบ่ายถ้าว่าบัติภระธุระอย่างก็บ่ายสามบ่ายสามโมงก็จะเตะฟังน้ำฟังธรรมกันเนี่ยตังวัดอาตมาจะเป็นอย่างนี้ลูก
แต่บางวัดบางวาพวกก็กินข้าวง่ายแล้วพวกก็เตดละบางวัดก็กินข้าวตอนแล้วบ่ายโมงก็เตดละเนี่ยมันบ่เหมือนกันเนาะแต่ละวัดแต่ละวาและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยของเฮานั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเฮาวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าอู้ง่ายๆก็เป็นวันเกิดของเปิ้นเอาง่ายๆเนาะเป็นวันเกิดของเปิ้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันมงคลอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยเฮาทั้งวันพระวันศีลแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเฮาตวยญาติโยมก็ได้ทำบุญตักบาตรวันนี้ก็ทำบุญตักบาตรกันรวดเดียวถึงทำบุญในพิธีกรรมต่างศาสนาแล้วก็ทำบุญเพื่อในหลวงสถาญาติโยมก็ได้ทำบุญตักบาตรรวดเดียวจบตะกี้นะอนุโมทนากับสถาญาติโยมเนาะก่อนที่จะได้อู้ได้เอ่ยลำดับต่อไปนั้นวันนี้เป็นวันพระวันศีลอาตมาก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาได้ร่วมกันไหว้พระแล้วสวดพุทธคุณเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อขับไล่โรคให้ต่างๆบอกว่าจะเป็นโควิดบอกว่าจะเป็นชิกูนคุณย่าหรือว่าโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่อย่ามั่วเปิ้นว่าอันเนาะชิกูนคุณย่าดีนะมันบ่มีคุณปู่คุณตาคุณยายตัวมันมีคุณปู่คุณตาคุณยายแบบนี้อีทเนาะมีกับคุณย่าบ่ได้เนาะสาธาญาติโยมปากันไหว้พระเอียก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลนอสาธาญาติโยมไหว้พระตึกกันเนื้อกราบหนึ่งกราบสอง กราบสามอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธทางภาคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคาวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสังฆังนะแมมิเราจะสวดพุทธคุณพร้อมกันเน้อสาธายาติโยมนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขาโตโรกาวิตุอนุตตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเตวะมโนสานังพุทโธภาควาติสวาคาโตภาควาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตตโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุงกาลาเอสาภาควาโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติกราบหนึ่งกราบสอง กราบสามเอาละศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้ไหว้พระ สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาเข้าถึงเรื่องของพระสัทธรรมเทศนาปื้นบ้านปื้นเมืองจะได้นำมาเทศมาเล่าศรัทธาตั้งหลายได้ฟังกันอาตมาจะมาเทศมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันว่าวันนี้อาตมาจะเอาธรรมอย่างแม้นี่เนาะศรัทธาญาติโยมก็คงจะกึดใจแล้วว่าวันนี้เปิ้นจะเอาธรรมอย่างแม้ญาติโยมใครฟังนี่หรอก วันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระสัทธรรมเทศนาแบบปื้นบ้านปื้นเมืองเอามาเทศมาเล่าคือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้ฟังกันเป็นธรรมในเรื่องอานิสงส์ตานหาคนตายซึ่งอาตมาก็เคยเอามาเทศเอามาเล่าครูบาอาจารย์ก็เคยเอามาเทศหลายรูปหลายองค์สู่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมพ่องเปิ้นก็ได้หูแต่ว่าความหมายเป็นจะได้ในเรื่องของธรรมอานิสงส์ตานหาคนตายเนื่องจาก บัดเดี๋ยวนี้เดือน11ออกมานี่8ค่ำศีลหน้าเป็นวันเดือนเปงจากนั้นแถม2ศีลก็จะเป็นเดือน12พอเดือน12ออกมานั้นญาติโยมก็จะได้ตานน้ำตานธรรมบางพ่องเปิ่นก็จะตานสาหลักบางพ่องเปิ่นก็จะตานสังบางพ่องเปิ่นก็จะตานต้นเงินตานเข้าร่นบาทตามประเพณีของวัดไผ่วัดมัน ที่ในจะตานในเดือน12นี้บางวัดบางวาเปิ่นก็จัดก๋วย เอวัดไออย่างนี่นะตั้งจอมตองนี่ลุงแหนเปิ่นมีแหมอย่างหนึ่งเปิ่นตานหาผีตายแต่เปิ่นมีก๋วยลุงแหนเปิ่นมีก๋วยเหมือนก๋วยสลากนะ เราเปิ่นตานแต่นะปดโท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 อันกุ๋ยนี่เหรอบอกว่าเขาเอามาบ่เป้เพราะวัดอันยังต้องจอมตองเนี่ยอาตมาได้ไปละแต่อาตมาลืมชื่อวัดเปิ่นนะปดเต้า
ถ้าวันนั้นถ้าว่าตู้เจ้าตนได้เตดเก่งพระเนนตนได้เตดเก่งเอาไปเลยเราบอกว่าบ่มีสั่งบ่มีสั่งงั้นน้ำโป้นะเป็นกวยอย่างสลากเนี่ยอาตมาได้ฮับปดเต้าเอามาปอบอเป้มีก้ากุยขี้ปุ่มเนี่ย เนี่ยสถาญาติโยมอาตมาก็จะได้มานำเอาธรรมมาเล่าเพื่อสถาญาติโยมได้ฟังอันนี้ส่งตานหาคนตายเนี่ยญาติโยมก็จะได้หายสร่างสังกาว่าโอ้มันเป็นอย่างอี้รู้นี่เสียอย่างอี้บางคนก็โจมตีอาตมามาบางคนบางท่านอาตมาก็บ่ถือนะสถาญาติโยมพ่องเปิ้นบ่เข้าใจเปิ้นก็โจมตีอาตมามาว่าอาตมาเนี่ยเป็นผู้ทำลายเป็นผู้เอาธรรมเปิ้นไปแตกบาแลนแบนแบ่เอาทำเปิ้นไปเป็นบาแลนแบนแบ่เอาทำเปิ้นไปเล่าให้ยอมบ่ฮู้บ่แลบ่แตะก็อาตมาจะถ้าเฮาจะเอาแบบเก่าแบบหลังสถาญาติโยมก็บ่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสถาญาติโยมบางทีญาติโยมอาตมาบ่ได้ว่านะอาตมาบ่ได้ว่าว่าที่ไหนอาตมาก็ว่าโดยรวมๆเต่าที่ว่าอาตมาไปปะเข้าใส่เนี่ยป้าอุ้ยแม่อุ้ยจะเอายังเก้าจะเอาเถาเก้านั่นนะจะเตะแบบประยุกบะเอาจะเอาเตะปืนเมืองแล้วถามว่าอุ้ยหูก็ภัยบ่ฮู้จ้างเต้าอุ้ยหูแล้วอุ้ยหูอุ้ยหมายความว่าอย่างอุ้ยอู้บ่จ้างก็ยังถือว่าโยมยังหูบ่แต้เตื้อถ้าคนหูแต้จะต้องใส่เบ๊ะ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 อาตมาฟังแล้วผ่านเนี่ยอาตมากับเจ้าอุ้ยนี่เก่งลูกเออันเนี้ย บางทีญาติโยมก็ย่อมเข้าใจเตื้อภัยบ่เข้าใจอุ้ยเข้าใจเข้าใจจะได้ก็แน่แปลบ่ถูกแต่อาตมาก็จะมาเอามาอู้แล้วเฮือสถาญาติโยมเอาไปบอกลูกบอกหลานว่ามันเป็นอย่างอีเนอมันเป็นอย่างอีเนอเนี่ยอันเดียังทำอันนี้ส่งตานหาคนตายเนี่ยอาตมาจะเอามาเล่าเฮือสถาญาติโยมฟังแล้วก็เฮือญาติโยมเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปบอกลูกบอกหลานว่าเปิ่นเตดมาอย่างอีเนอเล่าได้ลูกญาติโยมไม่ใช่ว่าเฮาเป็นไม่ยิงเฮาจะไปเล่าธรรมได้จะได้ก็เอามาเล่าเป็นชาดกนิทานกะเอามาเล่าไปชาดกนิทานแฮะมันก็สืบกันลูกโยมสืบพระพระสืบจากโยมโยมสืบจากพระเอียสืบกันไปสืบกันมาถ้าบ้านลำเหลือก็ถ้ามีกับตู้เจ้ากับตู้เจ้าชุดนี้สุมาเนอะตู้เจ้าพระเนนอย่างอาตมาเขาเนี่ยชุดนี้ตายแล้วก็บ่มีภัยเอาไปสืบกับมดท่าเลย นอกจากมีอย่างเดียวกะโยมเขาจะพอ YouTube อย่างย้อนหลังนะถ้าโยมเขาบ่พอย้อนหลังก็มันก็ไปตัวอาตมาเขาว่องๆอ่ะวันนั้นเปิดกับไปถวายของก็อาตมาถวายเป็นกันเตศปูจ้ากันเตศตัวอาตมาก็ขออนุโมทนาพ่อสมศักดิ์แม่ศรีเพ็ญเนอตามเด้อเดิมนั่นตามเดิมจะได้ตามเดิมนะท่านตือเข้าใจก็แม่นนะ ตามเดิมของพ่อสมศักดิ์แม่ศรีเพนก็คือเปิ้นจะขออุทิศบุญนี้ไปหา
จิตะดวงวิญญาณของป้าอุ้ยน้อยปอนแม่อุ้ยเงินจินาอิตานไปหาป้าสีแม่สอนขาวเตี้ยตานไปหายังป้าอุ้ยเกี้ยวแม่อุ้ยอินเชื้อไปหาป้าสอนชัยบัจใจป้อสอนชัยเมฆวิเชียนนะป้อสอนสอนชัยชัยกาวินแล้วก็ตานไปหาป้ออุ้ยตานไปหาป้ออุ้ยคำแม่อุ้ยทาชัยกาวินอันนี้ก็นายอเนกเนอร์ลูกเบาของแม่เพนแล้วก็ยังมีป้อเมืองแก้วแม่มาลีนางสาวสายฝนกันทาส้มบ้านตงโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนเปิ้นเป็นโยมป้อโยมแม่ของอาตมาภาพแถมท่านหนึ่งเปิ้นก็จะตานไปหาป้ออุ้ยปวงตานไปหาแม่เผยแม่พานป้อลัดป้อเลื่อนป้อเก้าโรสมชายนี่กับมดเนอะอันนี้ตระกูลสมชายเนอะตานไปหาอุ้ยหวานป้ออุ้ยหวานแม่อุ้ยขันตานไปหาแม่เผยแม่พานป้อลัดป้อเลื่อนป้อเก้าโรอันนี้เปิดจัดตานหาอ้ายเปิ่นสำหรับแม่มาลีกันทาส้มอัตมาภาพลูกเนนกล่าวเฮือละเนอแม่เนอลูกเนนประกาศเฮือละก็เดี๋ยวไปฟังว่าลูกเนนบับประกาศจื้อแม่นะเปิ่นจะน้อยใจทำละลูกประกาศเฮือละเนอแล้วก็ยังบ่อเต่าแต่นั้นยังจะมีแม่สุกเกี้ยวสอนศรีนุสรสอนบ้านศรีราพรศรีเตี้ยแม่สุกเกี้ยวสอนศรีนุสรสอนนี่กับจะขอปู่จ้ากันเตศนายพรศรีสอนศรีนุสรตานไปหาป้อกำนันปุ๊ดแม่หลวงขานสอนศรีนุสรตานไปหาป้ออุ้ยแม่อุ้ยถาชัยกาวินตานไปหาแม่อุ้ยถาชัยกาวินผู้ได้ล่วงลับดับขานไปอนุโมทนาแม่สุเกียวเนอแล้วแถมปุ้นแถมส่วนเนื่องแถมเจ้าเง่ามุรสธาก็หากได้หมายมีป้อเจิญแม่จันนวลกันทมูลบ้านเวียงหนองล่องเล่าว่าแม่นะกะเนาะป้อเจินแม่จันนวลนี่นะกันทมูลป้อเจินแม่จันนวลนี่ก็จะตานไปหาอุ้ยอ้ายอุ้ยสมตานไปหายังป้อหลวงย้อยแม่หลวงแดงแล้วก็จะตานไปหาป้อตาป้อทอมป้อทองอาตมาก็ประกาศเธอเป็นที่เรียบร้อยเนอะศรัทธาญาติโยมที่เป็นปู่จากันเตศนี่อาตมาก็ประกาศเธอเป็นที่เรียบร้อยอนุโมทนาเนอะศรัทธาญาติโยมต่อไปก็อาตมาจะได้เตศไปเหี่ยน้อยแล้วก็จะได้มาเล่าธรรมเมื่อกับศรัทธาญาติโยมถ้าเวลาปอก็จะได้ฟังนิทานถ้าเวลาบ่ปออาตมาก็จะลวดเปิดสายเนาะวันนี้แม่เพนถ้าฟังเนอถ้าบ่ตกหล่นก็เลี้ยวไป
ถ้าตกโลนก็แจ้งมากรรมอันนี้ก็เปิ้นแต่เจ้าเปิ้นยังได้อยู่อาตมาก็ฮับอยู่ถ้าญาติโยมจะทำบุญอย่างพี่อ้ายเปิ้นก็ขอฮับตวยแล้วเปิ้นจะเอาเปิ้นว่าอันท่านผู้อำนวยการเปิ้นจะขึ้นไปแล้วเปิ้นจะฝากมาก็อนุโมทนาพี่อ้ายเด้อสถาญาติโยมพ่อก็ถามกำแป้งเกี้ยวบอกว่าอย่างใดอย่างดักปิ้งก็มันพอโควิดมันมีแล้วก็อาตมาก็เลยไปอยากจะรบกวนสถาญาติโยมไม่ใช่อย่างอ่ะอาตมาก็ไปอยากจะรบกวนสถาญาติโยมเพราะว่าบุตรก่ออันหนึ่งบุตรก่ออันหนึ่งเนี่ยอาตมาก็เลยย้างไปเหี้ยก่อนแต่ถ้าญาติโยมจะหอมอาตมาก็ยังก็ฮับอยู่นั่นนะเพราะว่ามันตุบัดบัดแล้วนอถึงมันแล้วอันหนึ่งก็ยูเอาไปใส่ตังกุตินะสลายญาติโยมตังกุติก็เริ่มแปลงไปถึงวันถึงวันเนี่ยถ้าผ่ายจะทำบุญกับอาตมาก็ได้แจ้งที่อาตมาก็ได้จะทำบุญหยังก็แจ้งกับอาตมาพระอาตมามีโอกาสดีๆก่อนอาตมาก้อยมาแจ้งเนาะตอนนี้อาตมาก็บ่แจ้งเด้อนะบ่แจ้งเด้อแต่ถ้าไปจะฮับกับอาตมาก็ฮับแต่ว่าตอนนี้อาตมาจะบ่จะบ่ขอแห่งศรัทธาห่วมบุญเด้อจะบ่ขอห่มจากศรัทธาเด้อเพราะว่ามันอีด เรื่องหนึ่งเนาะสถาญาติโยมมันจะอิดสถาญาติโยมลงไปก็เดียวบ่เมินบ่นาน